มีอ้วกอ้ากปวดหัวนิดหน่อยเป็นมาได้สัก23แล้วค่ะ23อะไรเนาะ23นาทีเหรอคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่เปลี่ยนซะเปลี่ยนจากคำว่าคนที่รักที่สุดคือพ่อแม่เปลี่ยนเป็นคนที่เรารักที่สุดคนที่เราที่สุดคนที่รักเรารักเราเปลี่ยนคำว่าเรารักซะโอเคไหมครับปรับซะภาษานั่นน่ะนั่นๆๆอีกครั้งหนึ่งคนที่รักเราที่สุดเปลี่ยนเป็นคนที่เรารักซะโอเคนะถ้าเปลี่ยนเซนต์ตัวนี้ไม่ได้โอกาสจะอะไรล่ะไอ้ตัวหนังสือเนี่ยโอกาสจะหายเจ็บปวดไม่มีแน่นอนถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่ฝากเอาไว้ครับเปลี่ยนซะแล้วอาการที่เป็นที่ว่าเนี่ยหายแน่นอนเนี่ยเอาเปล่าใช่ไหมครับเปลี่ยนให้เป็นให้ได้คนที่เรารักที่สุดคือพ่อแม่นี่ชัดเป๊ะเลยพูดเมื่อไหร่ก็เป็นจริงเมื่อนั้นแต่ถ้าหากว่าบอกว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่มันไปคิดแทนเขาคิดแทนพ่อแม่นะโอเคนะอาจจะได้รับมรดกตกทอดมาก็ได้นะเยอะๆก็เลยสรุปพ่อแม่รักเราที่มากที่สุดเนี่ยเป็นไม่ได้ถ้าลุงเดานะครับถ้าลุงเดาก็เดาในรูปแบบโทเทวานี่ก็เลยเทิดทูนพ่อแม่รักเรามากที่สุดโอเคไหมครับ ความจริงเขาก็รักโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วไม่ต้องพูดตรงนั้นไม่ต้องพูดมันเป็นสัญชาตญาณโอเคไหมครับนะพ่อแม่เขาก็รักเราอยู่แล้วไม่ต้องพูดเพราะเป็นสัญชาตญาณของเขาอยู่แล้วจบนะรู้จักคำว่าสัญชาตญาณไหมครับถ้าไม่รู้จักไอ้ความเจ็บปวดทุกวันก็จะไม่หายนะครับคุณต้องรู้จักซะลุงก็ให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ละพี่มันเป็นการกำจัดอาการของโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเพียงแค่ความเข้าใจภาษาลุงบอกให้ทราบไปนะให้ความสำคัญกับภาษาครับนั่นๆๆน่าจะง่ายมากนะครับกับลุงน่าจะง่ายมากๆนะครับรายงานค่ะกลับถึงบ้านแล้วนะคะการได้รับพลังงานจากสองมือเปล่าของลุงวันนี้ผลลัพธ์คือเดินได้ตัวตรงขึ้นลงบันไดบ้านได้ไม่เจ็บเข่าเลยหลังเอวดีขึ้นไม่ปวดก้มเงยวันนี้ได้เต็ม 100% Thank you very big อันนี้คุณอภิชยามาที่นั่งกล้าวเนี่ยจากอุดรมานะนั่นๆโอเคก็ได้รับอานิสงส์โอ้โหวันนี้มา3ชีวิตมาทั้งลูกมาทั้งพี่น้องโอเคก็ได้หมดทุกคนแหละกิเลสตัณหาราคะถ้าเป็นผู้ปกครองประชาชนจะเดือดร้อนและลำบากยากจนแมนๆๆแมนลีครับนะวันนี้หนูสันขอไปอยู่กับลุงได้หมดเลยนะคะวันนี้หนูสันมีอาการสันอาการสันนะคุณมนตการขอให้อาการสันเดี๋ยวไปอยู่กับลุงซะนะประมาณนั้นนะครับแค่เนาะคุณปนิสราพวกหนูกลับถึงบ้านแล้วค่ะลุงออกหายใจสะดวกโล่งปอดโล่งหัวตัวเบาเดินได้กระฉับกระเฉง 100% ช้า Thank you very big กับพนักงานบริสุทธิ์จาก
ลุงอกอคนหนึ่งว่าไปนอนโอเคแสดงถามมาถามมานะนี่เป็นคำชมเชยนี่ว่าเนี่ยอ่านก็เป็นคำชมเชยลุงลุงก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครชมเชยหรอกครับอยากจะให้รับเอาไปเป็นเนื้อหนังมังสาให้มันติดเนื้อกับติดตัวทุกคนทุกท่านปรารถนาลุงจะเป็นเช่นนั้นนะครับ